สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5เช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่ผมยศแล้วก็พี่ฝ้ายนะสวัสดีพี่ฝ้ายด้วยนะครับสวัสดีน้องยศค่ะวันนี้สีแดงสดใสกันหน่อยฮะวันศุกร์แบบนี้ใช่จะได้บอกว่าให้เข้ากับบรรยากาศวันศุกร์นะฮะที่ได้หยุดพักผ่อนกันด้วยเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับวันศุกร์แบบสุดๆเลยนะฮะต้องมีความสุขล่ะแล้วเราก็มาพร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ่ำโอ้โหชุ่มฉ่ำบางที่เกิดความว่าชุ่มฉ่ำไปสักหน่อยก็คือเนืองนองไปเลยคือลุ้นกันตลอดทุกวันเลยดีกว่าว่าตื่นเช้ามาหน้าบ้านจะน้ำท่วมหรือเปล่าใช่คือช่วงนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมแบบทุกภาคในประเทศไทยถ้าคุณจะล้างรถซักผ้าพักไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ฝนมาแน่นอนค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนแล้วนะคะ50จังหวัดที่จะมีฝนตกเนี่ยร้อยละ80ร้อยละ80เลยนะในพื้นที่ดังนั้นก่อนหน้านี้ถ้าฝนที่บ้านใครตกอยู่แล้วแปลว่าช่วงวันนี้ค่ะจะตกหนักมากกว่าเดิมคนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่บอกว่าน้ำท่วมมาแล้วไปยกของขึ้นที่สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงคือป้องกันไว้หน่อยป้องกันน้ำท่วมกันสักนิดนึงดูซะหน่อยดูซะหน่อยว่าหลังคาเรายังดีอยู่ไหมพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันปลอดภัยดีไหมคือหลายคนเนี่ยใช้ไฟฟ้าต้องถอดปลั๊กไว้ก่อนเลยนะต้องรีบเก็บขึ้นเลยบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยบ้านของเราบางจุดเนี่ยมีน้ำรั่วน้ำซึมออกมาอยากจะรีบซ่อมซะหน่อยแต่ฝนเนี่ยดันตกตลอดเวลาไม่สามารถที่จะซ่อมได้เลยอันนี้ก็เข้าใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเองก็หาทางป้องกันกันไว้หน่อยละกันสำหรับฝนที่กำลังจะตกหนักแบบนี้เจ้าโกเซินเขามาเยอะนะเขาปล่อยน้ำเยอะทีเดียวใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบพาดผ่านประเทศไทยโดยตรงแต่ได้รับผลกระทบเต็มที่ร้อยละ80ของพื้นที่แทบจะทุกภาคเลยนะเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยทีนี้เองเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของฝนตกครับแน่นอนว่ามาคู่กับเรื่องของน้ำท่วมเพราะฉะนั้นมาดูเหตุการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะที่พิษณุโลกนะครับมีบ้านหลังนึงเนี่ยที่มีการต่อเติมครัวออกไปดินเนี่ยเกิดการสไลด์ตัวครับทำให้บ้านเนี่ยพังถล่มลงมานะฮะโดยเหตุการณ์นี้ครับเป็นนาทีระทึกนะครับที่มีการช่วยพ่อเฒ่าวัย79ปีนะครับที่บางระกำพิษณุโลกหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักตลอดทั้งคืนครับส่งผลให้ดินสไลด์แล้วก็ครัวหลังบ้านที่มีการต่อเติมพังลงมาครับที่ติดกับแม่น้ำยมพันปูนพื้นบ้านเนี่ยทับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านนี่คือบอกว่าช่วยกันนานอยู่หลายชั่วโมงเลยนะจนสามารถช่วยออกมาได้โดยเวลาประมาณ 7:30 ครับของวันที่9กันยายนนะฮะเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิษณุโลกเนี่ยครับมีการรับแจ้งจากประชาชนครับในการขอความช่วยเหลือนะฮะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บครับจากพื้นปูนเนี่ยทับอยู่ในแม่น้ำยมหลังจากครัวของบ้านเลขที่ 68/2 หมู่ 2บ้านวังเป็ดตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อยู่กับริมน้ำยมเนี่ยเกิดพังถล่มลงมาเพราะว่าดินสไลด์นะพอไปตรวจสอบครับก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ติดริมกับแม่น้ำยมนะครับด้านครัวหลังบ้านเองที่กว้างยาวเนี่ย4เมตรมีการพังถล่มลงมาในแม่น้ำยมครับโดยนายนิรุตนาคเจือทองนะครับผู้ใหญ่บ้านวังเป็ดนายจำเนียนเพิ่มผลนะครับรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่และก็ชาวบ้านให้กำลังให้ช่วยเหลือนะครับกับเจ้าของบ้านที่ถูกพื้นปูนห้องครัวเนี่ยทับอยู่ภายในน้ำเจ้าหน้าที่ครับต้องรีบเร่งลงไปช่วยการช่วยเหลือนะครับโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงสามารถที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้นะครับก็คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองทราบชื่อต่อมาครับก็คือนายชัวมีแยมนะครับอายุ79ปีมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เจ็บปวดฟกช้ำนะครับบริเวณที่ขาทั้งสองข้างที่เกิดจากผืนแผ่นปูเนี่ยพังถล่มลงมานั่นเองนะฮะผู้ใหญ่นิรุตเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นครั้งแรกของหมู่บ้านเลยนะคะเนื่องจากว่าคืนก่อนเนี่ยฝนตกหนักตลอดทั้งคืนค่ะแล้วทีนี้ทำให้ดินน่ะดินที่มันยื่นออกมาจากตัวบ้านประมาณ7เมตรอ่ะพอฝนมันตกหนักทั้งคืนมันอุ้มน้ำมันอุ้มน้ำจนเต็มที่จนมันไม่ไหวแล้วมันก็เลยสไลด์ลงไปในแม่น้ำยมห้องครัวเขาดันยื่นออกมาจากตัวบ้านประมาณ4เมตรครับพอดินสไลด์ปุ๊บห้องครัวสไลด์ตามค่ะแน่นอนไปด้วยกันทั้งหมดเลยใช่พอห้องครัวสไลด์ตามทีนี้คุณตาชัวบอกว่าตอนแรกก็อยู่ในบ้านดีๆได้ยินเสียงดังมาจากหลังบ้านแล้วน้องหมาที่เลี้ยงเอาไว้มันก็เห่าตลอดคุณตาก็เลยเดินไปดูว่าหลังบ้านมันมีอะไรเกิดขึ้นเออคุณตาบอกกลัวว่ามันจะมีสัตว์ร้ายเข้าบ้านไงพอเดินไปดูโอ้โหอกอีแป้นจะแตกเพราะว่าห้องครัวมันหายไปเลยมันไปแล้วแล้วตอนที่คุณตาเดินไปดูดินมันยังไม่หยุดสไลด์มันสไลด์ต่อเนื่องจนคุณตาสไลด์ตัวลงไปพร้อมห้องครัวแล้วก็ที่ดินตรงนั้นเลยจ้ะทีเนี้ยคือคุณยายเนี่ยเนื่องจากว่าคุณยายบอกว่าตอนตีห้าเนี่ยคุณยายตื่นมาหุงข้าวสวดมนต์เตรียมที่จะไปใส่บาตรพอเตรียมทุกอย่างเสร็จก็เลยจะไปเรียกคุณตาคุณตาไม่มาสักทีพอเดินไปดูหลังบ้าน
โอ้คุณตาไหลสไลด์ลงไปอยู่ข้างล่างแล้ว คุณยายก็เลยรีบบอกลูกสาวค่ะบอกลูกสาวหาคนมาช่วยตาหน่อยตอนนี้ตาสไลด์ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วค่ะก็เลยเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่บ้านค่ะประกาศเสียงตามสายเลยบอกว่ามาช่วยกันหน่อยบ้านนี้เกิดดินสไลด์แล้วมีคนได้รับบาดเจ็บครับผมทีนี้เองเนี่ยทางด้านของนายธราดลอภิจารีนะครับปลัดอำเภอบารกรรมก็บอกว่าได้มีการมอบหมายนะครับให้นายอำเภอเนี่ยลงไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้นะครับเบื้องต้นเองเนี่ยมีการตรวจสอบกันไปทรัพย์สินหลายอย่างครับได้รับความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นโทรทัศน์นะครับแล้วก็ห้องครัวทั้งหมดส่วนเรื่องของโครงสร้างของบ้านเองครับก็ให้วิศวกรเนี่ยลงไปตรวจสอบกันหน่อยว่าโครงสร้างบ้านยังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่านะถ้ายังแข็งแรงดีอยู่ก็สามารถที่จะอยู่ต่อได้แต่ถ้ามันไม่แข็งแรงแล้วนะครับต้องมีการซ่อมแซมเพื่อความแข็งแรงกันต่อไปด้วยเท่าที่นี้เองครับในอำเภอเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการประกาศออกไปในพื้นที่บอกว่าต้องระวังกันหน่อยกับช่วงนี้ที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะครัวเรือนไหนที่อยู่ริมแม่น้ำยมนั่นเองต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะฮะรวมไปถึงบ้านไหนที่อยู่ใกล้ๆภูเขานะคะก็ต้องแหมระมัดระวังนะ คอยสังเกตสังกาให้ดีฝนตกหนักๆอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นซะก่อนนะใช่ถ้าจุดไหนเองที่คิดว่าไม่แข็งแรงหรือว่าไม่มั่นใจเองเนี่ยอย่าเอาตัวไปอยู่ใกล้ๆเพราะว่าป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะน้องยศทีนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นคือต้องบอกว่าเวลาที่เราจะเรียกรถสาธารณะเองเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเราในการที่เราจะเลือกใช้บริการว่าฉันอยากขึ้นรถเมล์อยากจะขึ้นแบบไหนฉันอยากขึ้นแท็กซี่ใช่ฉันอยากจะนั่งพี่วินช่วงนี้แบบรีบแต่ทีนี้เองครับมันมีถูกฮะแต่ทีนี้มันมีคลิปนึงที่เกิดขึ้นจากเพจของเจมอย V+ ครับเขาโพสต์เหตุการณ์ในขณะที่มีผู้หญิง2ท่านครับกำลังมีปากเสียงกับพี่วินจักรยานยนต์คนหนึ่งครับเนื่องจากขับรถมอเตอร์ไซค์นะมาจอดขวางแล้วก็มีการต่อว่ากันโดยในโพสต์เนี่ยมีการระบุบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ข่มขู่ใครเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการนะครับน้องรีบจะไปโรงพยาบาลเพราะว่าแม่ป่วยแต่คุณเนี่ยมาจอดขวางถนนแบบนี้มันสมควรหรือไม่บังคับผู้โดยสารลงจากรถนะครับช่วยออกมาที่อธิบายให้สังคมเข้าใจกับสิ่งที่คุณทำด้วยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับช่วยไปตรวจสอบกันหน่อยที่นิคมอุตสาห์ที่นิคมบางปะอินอยุธยาทีนี้เองเขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะบอกว่าผมเนี่ยไปส่งผู้โดยสารที่หน้าบริษัทแห่งหนึ่งครับแล้วก็ช่วงนั้นเองพนักงานเขาเลิกงานพอดีแต่จังหวะนั้นรถของเขาเสียครับเขาก็เลยเรียกรถแท็กซี่ของผมเนี่ยแต่พอมาถึงหน้าปากซอยครับวินเนี่ยก็ขับมาปาดหน้าแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นลองไปดูหน่อยได้ไหมคุณลงเลยคุณลงเลยเดี๋ยวผมไปส่งให้นายนิคมอ่ะผมไปเอาของเสียแท็กซี่ทั้งสองสิเขาก็ห้ามรับนายนิคมก็ห้ามรับคุณต้องเข้าใจผมมากด้วยนี่มันมีป้ายตรงไหนว่าห้ามรับฮะคุณไปถามนายนิคมไหมไม่ผมไม่รู้ตั้งแต่จะไปแต่ผมจะไปตอนนี้ผมมีเรื่องมันมาเรื่องด่วนนะมีโทรคือผมไปครั้งคือมันก็รู้มันก็เงยนั่นเองมันก็รับมันเกิดการเถียงกันนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่ใช้บริการลูกค้าเนี่ยก็บอกว่าอยากจะใช้แท็กซี่อ่ะเพราะเขามากัน2คนใช่แล้วเขารีบด้วยใช่แต่ทีเนี้ยพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้านิคมไงก็บอกว่าเดี๋ยวกันนะเขาไม่ให้แท็กซี่เข้าไปรับข้างในอันนี้คือสิ่งที่วินมอเตอร์ไซค์กล่าวอ้างนะแล้วพี่วินบอกว่าเนี่ยถ้าจะไปลงมาเลยลงมาต้องใช้วินเขาต้องใช้วินเขาแต่ทีนี้เองเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวลงไปถามกันหน่อยดีกว่ากับเจ้าของนิคมเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถแท็กซี่สามารถเข้าไปรับผู้โดยสารข้างในได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนที่เขาทำงานอยู่ภายในนิคมเองก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องน่าจะรู้กฎดีไงถ้าสมมติว่าเกิดมันไม่สามารถจะเข้าไปรับได้จริงๆนะแต่ทีนี้เองเดี๋ยวก็ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ลูกค้าสองคนน่ะจะให้ลงแล้วก็ซ้อนมอไซค์แปลว่าเราต้องอัดสามเหรอมันก็ไม่ได้ผิดกฎเองนะผิดกฎหมายอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเองก็เห็นใจด้วยกับทั้งสองฝ่ายนะแต่ทีนี้เองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโหอย่างนี้พี่วินออกมาโพสต์แบบนี้ออกมามีปากเสียงแบบนี้เองเนี่ยพี่วินจะทำยังไงก็บอกเขาบอกเองก็เดี๋ยวคนจะเข้าใจพี่วินผิดเอานะเพราะแบบไปบังคับข่มขู่หรือเปล่าเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องละกันเป็นเรื่องของคุณยายวัย61ปีถูกตำรวจจับเนื่องจากข้อหาอะไรไหมฮะอะไรฮะจำหน่ายยาบ้าโอ้แล้วก็บอกว่าจำหน่ายกันโจงครึ่มเลยค่ะคุณยายวัย61โดยคุณยายบอกว่าที่ต้องทำเพราะว่าต้องเอาเงินไปเลี้ยงหลานๆค่ะนี่คือชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดภูธรบุรีรัมย์เขาส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองตชด.ทหารไปล่อซื้อจับกลุ่มคุณยายขอคุณยายขอเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงค่ะหรือว่าชุมชนคุ้มมูลที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ไปล่อซื้อก็มีเงินของกลางไปล่อซื้อเนี่ยปรากฏว่าพอเข้าไปอ่ะ
มียาบ้ากี่เม็ดรู้ไหมน้องยศครับกี่เม็ด595 เม็ดโอ้เยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยใช่แล้วคุณยายบอกว่าตรงเนี้ยยายก็ทำอยู่อย่างนี้แหละยายจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆตรงนี้เป็นชุมชนแออัดนะแล้วก่อนหน้านี้เคยมีคนไปแจ้งตำรวจก็ไปซุ่มจับอยู่หลายครั้งแต่ว่าควาน้ำเหลวเนื่องจากทำไมรู้ไหมฮะทำไมฮะชุมชนแออัดแต่ทางเข้าออกมันแคบไงเพราะคนแปลกหน้ามาเนี่ยเขาก็เตือนกันปะปะปะเขารู้กันหมดไงก็เก็บของไปทีไรก็ได้แต่คนเสพทีนี้เองเนี่ยตำรวจก็เลยมีการวางแผนนะบอกว่าให้สายเนี่ยล่อซื้อหน่อยดีกว่าจนสามารถเข้าไปล่อซื้อได้ครับกับบ้านของผู้หญิงคนนึงนะฮะก็คือบ้านของยายขอนั่นเองครับมีการนำเงินสดเนี่ยมาล่อซื้อนะครับกับยาบ้า1ถุงนะฮะ195 เม็ดทีนี้เองเนี่ยพฤติกรรมของยายแกนะครับคือนั่งขายอยู่ภายในบ้านแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนเป็นปกติเลยทีนี้เองก็ได้มีการติดต่อซื้อขายกันไปครับพอซื้อขายกันทุกอย่างเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มทันทีนะก็ไปตรวจสอบนะครับต่อมาทราบชื่อภายหลังก็คือนางสาวสมควรแดงบุญเรืองครับอายุ61 ปีมีการไปตรวจค้นนะก็พบของกลางเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็บอกคุณยังมึงรับสารภาพด้วยบอกว่ามียาบ้าอยู่ในบ้านเนี่ยอีก2ถุงจำนวนอีกกว่า400 เม็ดทีนี้ทำการตรวจสอบยึดของกลางไปได้หลายรายการเลยเหมือนกันนะฮะงานนี้ก็ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลนะคะคุณยายก็โดนข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ที่โดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมอ่ะก็คือในบ้านก็คือยังมีหลานที่นอนป่วยพิการอยู่ในบ้านแล้วหลานคนอื่นๆก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านยายเองต้องเลี้ยงหลานทั้งหมดอ่ะ6 คนยายบอกว่าพ่อแม่เนี่ยก็เอามาไว้ให้ยายเลี้ยงยายก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรวัย61ยายเลยตัดสินใจขายแบบนี้แต่จริงๆนะต้องบอกคุณยายว่าลองหาช่องทางอื่นเถอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วมันก็ไม่ดีกับคนในชุมชนใช่แล้วนะครับย้ำนะฮะว่าผิดกฎหมายยาเสพติดผิดกฎหมายนะครับคือยายเองก็สารภาพนะคะงานนี้ยายบอกว่าก็ทำแบบนี้มาประมาณ2 เดือนแล้วล่ะก็ไม่ได้อยากจะทำก็เห็นใจด้วยในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าการทำแบบนี้เองมันผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำนั่นเองนะครับเอาละตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นครับให้ติดตามกันเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยบ้านที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70 ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้านะของเรื่องของนายเสี่ยวนะครับที่มีการลักพาตัวน้องจีน่านะฮะเด็กวัยเกือบ2 ขวบเนี่ยออกไปแต่ว่าล่าสุดเองอาการตอนนี้น้องเองก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถหาตัวได้จนพบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเพื่อการค้นหาคนร่วมขบวนการของนายเสี่ยวนะครับโดยอ้างว่าคนในครอบครัวเนี่ยของน้องเองมีเอี่ยวด้วยครับสารภาพครับนายเสี่ยวนี่สารภาพว่าลักพาตัวนะครับเพื่อแลกกับยาบ้าโดยความคืบหน้าของคดีนี้นะครับแม้ว่าน้องเนี่ยจะจบลงได้ดีก็คือการพบตัวแล้วไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าปริศนาของเรื่องนี้เองนอกจากนายเสี่ยวคนเดียวแล้วนะครับยังเป็นมีผู้ต้องสงสัยคนอื่นอีกหรือเปล่าที่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้เพราะว่ามีตำรวจครับมีการเจอพิรุธหลายภาพนั่นเองนะฮะทีนี้เองจากการสอบปากคำนายเสี่ยวครับให้การรับสารภาพนะครับบอกว่ามีคนบงการในการลักพาตัวน้องจีน่าโดยเสนอให้ยาบ้าเป็นค่าตอบแทนครับโดยผู้บงการเนี่ยมีการให้เหตุผลบอกว่าน้องจีน่าเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูก็เลยอยากนำไปเลี้ยงดูทีนี้เองหลังจากที่มีการสอบปากคำในเสี่ยวครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยจำนวน3 คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของน้องจีน่าโดยทางตำรวจครับได้มีการแยกสอบปากคำนะครับเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3 คนให้การตรงกันหรือเปล่าและก็ตำรวจมีการเชื่อแน่นอนนะครับว่ามีคนบงการอุ้มน้องจีน่าแต่ทีนี้เองคนร้ายเนี่ยต้องเป็นคนใกล้ชิดกับนายเสี่ยวครับมีการว่าจ้างนะครับให้ลักพาตัวน้องจีน่าเพื่อส่งมอบให้กับคนว่าจ้าง
และทีนี้เองเนี่ยคนว่าจ้างก็ดูแลน้องนะครับภายในหมู่บ้านไม่ได้หนีออกไปไหนแต่ว่าเรื่องแดงใหญ่โตคนร้ายนะครับก็เลยต้องมีการนำน้องจีน่าออกไปไว้ในกระท่อมเพราะกลัวว่าเรื่องจะแดงนั่นเองนะฮะใช่ค่ะทางด้านพันตำรวจเอกณัฐพลแก้วกำเนิดนะคะท่านเป็นผู้กำกับการสภ.แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านบอกว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจะแจ้งข้อหาในเสี่ยวนะคะเพิ่มเติมในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะแต่พฤติกรรมของในเสี่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยเพราะว่าน้องจีน่าถูกอุ้มไปและมีการนำตัวไปซ่อนไว้ที่อื่นจนมันเกิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแดงขึ้นมาแล้วก็ถูกกดดันจากข่าวที่มีการนำเสนอออกไปในเสี่ยวก็เลยนำตัวน้องจีน่าไปไว้ในกระท่อมจนตำรวจและเจ้าหน้าที่ไปพบครับทีนี้มั่นใจว่าการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ได้กระทำเพียงแค่คนเดียวจะต้องมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกค่ะทางด้านพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตศิลป์พร้อมกับพันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์วงอุทัยและยังมีชุดสหวิชาชีพนะคะที่ต้องใช้ชุดสหวิชาชีพเพราะว่าจะเป็นการสอบปากคำน้องจูเนียน้องจูเนีย4ขวบเท่านั้นเองค่ะเป็นพี่ของน้องจีน่านะคะก็พอสอบปากคำเสร็จจูเนียเนี่ยชี้ตัวได้ทุกครั้งตรงกับนายเสี่ยวทุกครั้งสลับรูปเองก็แล้วเปลี่ยนรูปเองก็แล้วน้องจูเนียยังชี้ไปที่รูปคนคนเดิมนั่นก็คือรูปของนายเสี่ยวบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนอุ้มจีน่าไปหลังจากสอบปากคำน้องก็แบบยืนยันว่าคนนี้จริงๆจำได้ว่าคนนี้แล้วก็ให้รายละเอียดอย่างชัดเจนว่าลักษณะของนายเสี่ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีการขยายผลเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการในการลักพาตัวนะคะเพราะว่าระหว่างนายเสี่ยวลักพาตัวจีน่าไปเนี่ยเชื่อว่าต้องมีคนอยู่กับน้องจีน่าแน่นอนเพราะว่าในขวดน้ำมันมีผงนมผงไงใช่มันมีคนผสมไว้อะแล้วน้องเนี่ยก็ยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมมีเพียงแบบอ่อนเพลียเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องน่ะได้รับแต่นมอย่างเดียวก็เลยมีอาการอ่อนเพลียทีนี้หลังจากที่พบตัวน้องแล้วพาไปที่โรงพยาบาลคุณหมอวรเชษฐ์เป็นผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ค่ะท่านออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการน้องจีน่าปลอดภัยน้องฟื้นตัวเองได้ดีแต่ว่าน้องยังคงต้องอยู่ในห้องความดันลบเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกายอย่างละเอียดของน้องอีกครั้งนึงใช่แล้วนะแต่อย่างที่บอกไปว่าน้องเองมีอาการหวาดกลัวนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนแรกเองแม้แต่พ่อแม่ของน้องเองน้องเองก็ไม่ให้กอดเหมือนกันเพราะน้องยังเล็กมากนะขวบกว่าเท่านั้นเองอะค่ะแต่ว่าตอนล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วพ่อแม่สามารถเข้าไปกอดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยอันนี้เป็นเหตุการณ์ของขโมยของแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดป่าแห่งหนึ่งครับโจรเนี่ยเข้าไปขโมยของไปขโมยหาเงินหาเศษเหรียญครับภายในโกฏที่บรรจุอัฐิไว้แต่สุดท้ายเจอดีครับต้องรีบนำของมาคืนทันทีนะฮะโดยเหตุการณ์นี้ครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีโจรเนี่ยไปรื้อค้นทุบโกฏบรรจุอัฐินะเพื่อขโมยเหรียญเหตุการณ์เนี่ยคือเกิดเมื่อวันพระที่ผ่านมาครับหลังจากที่เจ้าอาวาสนะฮะฉันเช้าเสร็จชาวบ้านที่ออกมาเก็บเห็ดในวัดครับก็เดินมาหาท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ร้องออกมาด้วยความตกใจบอกว่าหลวงพ่อทำไมที่เก็บอัฐิเนี่ยถึงมีรอยรื้อค้นและเท่ากระดูกของคนตายเนี่ยกระจายเกลื่อนไปหมดเลยพอเจ้าอาวาสก็เลยเดินไปดูนะฮะในจุดที่เกิดเหตุครับก็ในขณะที่ชาวบ้านเองก็นำอัฐิของญาติๆที่เสียชีวิตมาเก็บไว้ในเจดีย์บ้างในกำแพงบ้างปรากฏว่าที่เก็บอัฐิเนี่ยมีร่องรอยของการถูกงัดแงะนะครับแล้วก็มีเท่ากระดูกเนี่ยกระจายไปหลายพื้นที่เลยทำเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยต้องการที่จะมาหาเหรียญหรือว่าเงินที่ญาติใส่ไว้ในโกฏทีนี้จากการตรวจสอบครับโกฏที่บรรจุเนี่ยมีถูกงัดนะฮะเสียหายไปกว่า10โกฏโดยเจ้าอาวาสนะครับจึงได้มีการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตมาทำการตรวจสอบแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยด้วยนะฮะคือจากการไปสอบถามผู้นำหมู่บ้านนะคะผู้นำหมู่บ้านก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุอ่ะเป็นหญิงคือสติสตางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะครับแต่ว่าญาติของผู้หญิงคนนี้อยู่ที่สถานกักกันตัวคือซึ่งอยู่ในวัดคือวัดเขาเปิดเป็นสถานกักตัวไงครับแล้ววันที่6กันยายนผู้หญิงคนนี้มาหาญาติแล้วก็คงไปเห็นข้าวปลาอาหารรวมไปถึงเงินน่ะที่เขาใส่ถาดเอาไว้อ่ะที่เตรียมมาทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอ่ะทีนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุก็คงจะเกิดความโลภอันนี้เป็นการให้คำสัมภาษณ์จากผู้นำหมู่บ้านนะคะครับผมแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยขนาดในถาดยังมีเงินขนาดเนี้ยในโกฏอ่ะต้องมีเงินอีกแน่ก็เลยไปทุบอย่างที่น้องยศบอกไปทุบกว่า10กว่าโกฏอ่ะครับก็ได้เงินไปก็เป็นเศษเหรียญนะคะแต่ว่าโกฏสุดท้ายญาติห่อไว้อย่างดีก็คือกระดูกอยู่ในผ้ามีการผูกงงเงินเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยเท่ากระดูกอ่ะมันบาดมือผู้ก่อเหตุผู้หญิงคนนี้ก็เลยหยุดแล้วก็
พอแล้วไม่เอาแล้วหลวงพ่อนิพนธ์ค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองว่านะคะหลวงพ่อบอกว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ขโมยเงินไปเก็บเหรียญจากโกรธกระดูกไปเนี่ยอยู่ๆก็กลับมาที่วัดแล้วก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าหลวงพ่อเมื่อคืนน่ะฝันว่าผีมาหาผีจะมาเอาไปอยู่ด้วยตัวเองก็เลยนึกกลัวก็เลยหอบเงินทั้งหมดที่เอามาจากโกรธอ่ะบอกไปคืนโอ้รีบมาคืนทันทีเลยแล้วก็บอกว่าเออขอโทษแบบอย่ามาเอาเขาไปอยู่ด้วยนะเขาเอามาคืนแล้วนะทุกอย่างเอามาคืนแล้วสรุปว่าทางวัดเองทางญาติเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเขามีการมากล่าวขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้นำหมู่บ้านก็บอกว่าอย่าทำอีกนะต่อไปอย่าทำอีกนะมันไม่ดีมันสะเทือนใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอย่างที่บอกไปแค่พูดถึงเรื่องของการขโมยของก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับมีโซดาลีโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับน้ำหอมปรับอากาศแม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นโซดาลีโอนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปพบกับงานครั้งแรกนะครับที่บอกว่าเป็นงานครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับกับงานอลังการที่สุดบนโลกออนไลน์นะครับเมื่อกรมพัฒนาชุมชนนะครับจัดใหญ่ Virtual Tour ครับในการที่จะเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี9เส้นทางมรดกวัฒนธรรมวิถีไทยโดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ครับส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนะครับทำให้เราเนี่ยต้องหันมาเที่ยวแบบวิถีใหม่นะครับตามวิถี New Normal ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนครับโดยสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนนะครับนำโดยสุทธิพงษ์จุลเจริญอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทยนะครับเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกออนไลน์ครับกับการท่องเที่ยวบนโลกเสมือนจริงแบบ Virtual Tour นะครับในวันที่11ถึง19กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดคุมทรัพย์9เส้นทาง9ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทยโดยในรูปแบบของการท่องเที่ยวเสมือนจริงนะครับที่ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งชมชิลช็อปแชร์ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับที่ทรงคุณค่ามากกว่า 158,963 ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงยังได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของวิถีชุมชนทั้ง9เส้นทางตำนานมรดกวัฒนธรรมนะครับอารยธรรมบ้านเชียงอารยธรรมธราวดีนะครับอารยธรรมสีโคตรบูรล้านช้างนะครับอารยธรรมลพบุรีอารยธรรมศรีวิชัยอารยธรรมล้านนาอารยธรรมสุโขทัยอารยธรรมอยุธยาและอารยธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับก็สามารถท่องเที่ยวกันได้นะฮะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่จะเข้าชมงานก็ยังจะพบกับศิลปินจะเป็นผู้นำเที่ยวในแต่ละเส้นทางศิลปินโอ้โหชื่อดังนะครับพี่ติ๊กชิโร่พี่โตชิริกอย่างนี้คุณเจมกิจเกษมอย่างนี้ครับกระติ๊บชวันกรแล้วก็หนุ่มหล่ออองตวนปินโตนี่แค่น้ำจิ้มพอเขายังมีอีกเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal ค่ะแบบวิถีใหม่เลยนะคะท่านไหนสนใจอยากจะไปร่วมท่องเที่ยวด้วยกันท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะ www.visualotoptour.comงานนี้เขาจะมีตั้งแต่11ถึง19กันยายน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม
นอกจากนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปทั้ง9เส้นทางและที่สำคัญคนที่ไปเที่ยวกับเราคนที่เข้าชมคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทเพราะฉะนั้นเองนะไปท่องเที่ยวกันได้วิถีใหม่นะฮะนิวนอร์มอลนั่นเองกับ9เส้นทางมรดกของไทยที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากไปเที่ยวแล้วก็อยากไปสัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศแบบจริงๆเดินทางจริงเที่ยวจริงคุณต้องเดินทางที่แบบดีๆหน่อยนะหรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีหน่อยนะเราจะได้เที่ยวได้สนุกมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าล่าสุดนี้ค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขานำร่องต้นแบบรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าเขาจะเริ่มที่จังหวัดน่านเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าที่น่านมันสวยอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพ้อมมอบหมายให้กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการพัฒนาต้นแบบรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าร่วมกับวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังในการให้บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการโดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดร.ณัฐพลลังสิทธิพลระบุว่าการพัฒนาต้นแบบรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนแก่สถานประกอบการซึ่งเป็นการพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจสอดคล้องกับวิถีชุมชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านอีกด้วยชุมชนคิดชุมชนทำชุมชนร่วมรับผลประโยชน์และยั่งยืนสำหรับรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าให้บริการขนส่งสาธารณะประจำทางตามเส้นทางที่กำหนดไว้ตลอดทั้งวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆที่เป็นแลนด์มาร์คได้แก่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาทิวัดภูมินวัดมิ่งเมืองวัดสี่พันต้นวัดหัวขวงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารซึ่งนวัตกรรมรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าสามารถช่วยลดต้นทุนได้มากถึง 80% อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรถรางนำเที่ยวไฟฟ้าสามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมซึ่งสามารถตอบโจทย์ให้กับการพัฒนายานยนต์สู่ยานยนต์สมัยใหม่รูปแบบยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันแบ่งปันใช้ยานยนต์ร่วมกันหากมีการปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่มีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคตอันใกล้และมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้นสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคุณผู้ชมครับจากน่านพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะที่เพชรบูรณ์ครับซึ่งตอนนี้เองเขาก็มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปท่องเที่ยวได้ช่วงนี้เนี่ยอากาศกำลังดีนะครับมีหมอกด้วยมีแบบทะเลหมอกสวยงามกันด้วยนะฮะโดยที่นี่ครับมีตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าตอนนี้กำลังดีที่สุดเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอมันมีการระบาดของโควิด-19 ครับเขาเลยมีการพร้อมใจที่จะปิดนะฮะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกันไปแต่วันนี้ครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะเขาจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วทีนี้เองถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรการที่เพชรบูรณ์เขามีการเตรียมกันไว้คือพนักงานโรงแรมทุกคนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเขาจะต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มแล้วรวมถึงนักท่องเที่ยวเองครับเงื่อนไขของเขาคือคุณต้องฉีดวัคซีน2เข็มแล้วเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยทีนี้เองทางด้านของนายอำเภอครับนายวันชัยชรารมผู้ใหญ่บ้านหมู่16เนี่ยเขาเอาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศอ่ะโอ้โหกำลังเย็นสบายเลยสวยมากคือบางพื้นที่เองหรือว่าตอนเช้าบางวันเองเนี่ยมีทะเลหมอกสวยงามมากๆต้นไม้เนี่ยก็เขียวสบายตาเลยที่สำคัญแปลงกระหล่ำตอนนี้กำลังผลิดอกออกงามแบบว่าสามารถที่จะไปเดินดูแบบบรรยากาศธรรมชาติสวยๆงามๆได้และที่สำคัญเลยเขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านบนบุทะเบิกกำลังเตรียมปลูกสตรอเบอรี่กันอยู่ว้าวใครที่ชื่นชอบสามารถไปท่องเที่ยวได้ครับทีนี้เองเขามีกำหนดนะฮะในช่วงแรกที่จะมีการทดลองเปิดคือวันที่10กันยายนถึง31ตุลาคมพอหลังจากนี้เขาจะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่ง10กันยา10กันยาก็คือวันนี้ถึง31ตุลาคมลองก่อน
ถ้าสมมติว่าทุกอย่างผ่านไปได้ดีไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถควบคุมได้ดีก็จะมีการเปิดในพื้นที่ต่อๆไปของเพชรบูรณ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกหนึ่งทางด้วยเหมือนกันถ้าเขาเริ่มปลูกสตรอเบอรี่ตอนนี้แปลว่าปลายปีเราจะได้ไปเก็บแน่นอนไปเที่ยวแล้วไปเก็บสตรอเบอรี่ใช่ได้ไปชิมแน่นอนเอาวันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวให้คุณได้วางแผนมากมายนะคะในการไปท่องเที่ยวในช่วงนี้ใช่แล้วอยากให้คุณได้ไปสัมผัสกับอากาศดีๆจริงๆค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากม็อกวานิคโคลเซ็ตด้วยค่ะใช่แล้วนะครับเอาเป็นว่าหมดเวลาลงแล้วนะฮะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ